เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคครับวันนี้พบกับผมอามประภาสเลิศวิไลดำเนินรายการนะครับคุณผู้ฟังครับก็เพิ่งจะกลับจากหมายงานข่าวเลยนะครับสำหรับผมเนี่ยลงพื้นที่ไปยังหลายจังหวัดภาคอีสานนะครับก็ได้พบเจอกับหลากหลายประเด็นนะครับทั้งเรื่องใหม่และเรื่องเก่าที่มีความคืบหน้าก็จะนำมาอัปเดตกันวันนี้จำได้ไหมครับมีใครเคยสั่งเฟอร์นิเจอร์กับร้านดังไว้ที่จังหวัดนครปฐมผ่านเพจ Facebook โอนเงินแล้วแต่ยังไม่ได้รับสินค้าอ้างว่าออเดอร์เยอะล่าสุดจับกลุ่มแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับก็วันนี้ก็จะมีความคืบหน้ามาอัปเดตกันก่อนอื่นเลยครับแนะนำช่องทางติดตามรับฟังกันก่อนนะครับแล้วก็ช่องทางดาวน์โหลดรายการนะครับทั้ง www.thaipbspodcast.com ครับแอปพลิเคชันก็มีนะครับโหลดติดเครื่องไว้เลยครับไทย PBS Podcast รวมถึงช่องทาง Facebook YouTube นะครับ Twitter นะครับชื่อเดียวกันเลยครับไทย PBS Podcast รวมถึงสถานีวิทยุนะครับภาคีเครือข่ายของเรานะครับที่ดาวน์โหลดรายการลิงก์สัญญาณรายการของเราไปร่วมออกอากาศนะครับจะได้เป็นภูมิคุ้มกันครับป้องกันภัยไม่ให้ท่านตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนะครับวันนี้เป็นไงฮะดูกระฉับกระเฉงนะครับโอ้โหใกล้จะเสาร์อาทิตย์นะคุณผู้ฟังนะวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับหลากหลายท่านก็น่าจะมีแผนนะครับในการที่จะพักผ่อนหรือเดินทางไปเที่ยวยังจังหวัดต่างๆแนะนำเลยครับช่วงนี้เห็นมีอุตุนิยมวิทยานะครับออกมาเตือนว่าจะมีฝนตกนะครับหลายพื้นที่เลยอย่างผมผ่านไปทางภาคอีสานก็บอกว่ามีฝนตกเนี่ยต่อเนื่องนะครับในช่วง5วัน7วันนี้นะครับฉะนั้นก็เตรียมตัวให้พร้อมครับเดินทางไปไหนก็พยายามขับขี่อย่างปลอดภัยนะคุณผู้ฟังครับวันนี้ครับเรื่องแรกครับผมเอาความคืบหน้ามาฝากกันแบบด่วนๆเลยคุณผู้ฟังสัปดาห์นี้นะครับตำรวจไซเบอร์ระดับผู้บัญชาการลงพื้นที่เองเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการไปจับกุมครับเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์ชื่อดังที่เปิดเพจ Facebook ที่จังหวัดนครปฐมครับมีการสนที่กำลังกันนะครับก็ในกองบังคับการของสังกัดกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับหรือบางคนก็เรียกว่าตำรวจไซเบอร์นะครับบางคนก็เรียกว่าสอทนะครับนำกำลังลงไปเลยครับสำหรับผู้บัญชาการครับผมลงไปเองนะครับที่จังหวัดนครปฐมครับหลังรับแจ้งความจากผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกว่าเป็นร้อยคนเลยครับถูกร้านเฟอร์นิเจอร์ชื่อดังเปิดเพจหลอกขายครับให้สั่งซื้อสินค้าเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับรูปแบบต่างๆราคาเนี่ยถูกกว่าท้องตลาดโอนเงินไปแล้วไม่ส่งสินค้านี่สิครับนี่คือปัญหานำทีมนะครับโดยพลตำรวจโทวรวัฒน์วัฒนครบัญชานะครับผู้บัญชาการไซเบอร์นะครับแล้วก็มีทีมงานนะครับจากกองบังคับการนะครับตำรวจไซเบอร์นะครับสท.1ก็ลงพื้นที่ไปจับกลุ่มครับอยู่ที่หมู่5ตำบลไผ่หูช้างอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์เนื้อที่เนี่ยประมาณ1ไร่ครับลักษณะเปิดเป็นออฟฟิศอยู่ภายในโรงงานมีเจ้าของนะครับแสดงตัวนะครับชื่อว่านางสาวปุญญาพรบอกว่าเป็นทั้งเจ้าของโรงงานแล้วก็เจ้าของเพจครับเบื้องต้นเนี่ยจับกลุ่มนะครับเนื่องจากว่ามีผู้เสียหายแจ้งความว่าโอนเงินมาแล้วเนี่ยแต่ไม่ได้รับสินค้านะครับจากการสอบสวนเนี่ยนางสาวปุญญาพรให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาครับอ้างว่าไม่ได้โกงครับไม่ได้มีเจตนาในการช่อโกงและกำลังเร่งผลิตเฟอร์นิเจอร์แต่เกิดความล่าช้าเนื่องจากมียอดสั่งซื้อเป็นจำนวนมากเดี๋ยวเรื่องนี้คุยกับตัวแทนผู้เสียหายก่อนนะครับท่านนี้มีบทบาทสำคัญมากเกี่ยวกับคดีนี้คือคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับหรือพี่เอกสายไหมต้องรอดพี่เอกสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอกภพครับพี่เอกครับต้องรอดครับครับผมล่าสุดนี้ทางท่านผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์นำทีมลงไปจับกลุ่มเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์นะครับจากกรณีที่พี่เอกแล้วก็ในฐานะตัวแทนผู้เสียหายนะครับรวบรวมข้อมูลมีการประสานงานไปได้รับแจ้งความคืบหน้าจากตำรวจยังไงบ้างครับพี่ครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์นะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนที่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ลงไปดำเนินการจับกลุ่มเรื่องนี้เนี่ยผู้เสียหายไม่ใช่หลักร้อยนะครับครับผู้เสียหายหลักหมื่นคนโอ้เพราะว่าสักเดือนกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผู้เสียหายรวมตัวกันมาแจ้งที่ผมเนี่ยครับเท่าที่ตรวจสอบได้เนี่ยพบว่ามีออเดอร์นะครับออเดอร์ที่ค้างส่งประมาณแสนออเดอร์นะครับประมาณ100,000ออเดอร์นะครับเพราะนั้นเนี่ยผู้เสียหายหลักหมื่นคนแน่นอนแล้วก็จำนวนยอดที่สั่งโดยเฉลี่ยก็คนหนึ่งก็เป็นหมื่นบาทครับเพราะนั้นแสนออเดอร์ที่ค้างเนี่ยทำอีก100 ปีก็ยังไม่รู้ว่าจะส่งได้หมดหรือเปล่านะครับเขาก็ใช้วิธีการบอกผู้เสียหายว่าไม่โกงนะกำลังรีบทำให้อยู่แต่พฤติการนะครับในการเปิดเพจพฤติการในการยิงแอดโฆษณาไปทั่วประเทศ
พฤติการในการให้ลูกค้าเนี่ยโอนเงินมาก่อนเนี่ยแล้วก็กว่าจะส่งของเนี่ยบางที3ปียังไม่ได้ส่งอย่างเงี้ยครับครับคือโดยพฤติการลักษณะแบบนี้เนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะอ้างว่าไม่ได้โกงนะกำลังเร่งทำแต่ส่งของเยอะคือพนักงานสอบสวนเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้โง่อย่างจะเชื่ออย่างที่คุณพูดคือคุณย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าไอ้บริษัทของคุณโรงงานของคุณเนี่ยมันมีกำลังการผลิตวันหนึ่งเฟอร์นิเจอร์กี่ชิ้นถูกไหมครับครับอย่างเช่นว่าคุณผลิตเฟอร์นิเจอร์ได้วันละ10ชิ้นคุณสั่งวัสดุอุปกรณ์มาผลิตเฟอร์นิเจอร์เนี่ยวันหนึ่งสัก 10-20 ชิ้นแต่คุณยิงแอดโฆษณาทั่วประเทศลดกำลังนำเชิญชวนให้คนมาซื้อคุณจนมีออเดอร์เป็นแสนชิ้นอย่างเงี้ยครับวันละ10ชิ้นเนี่ยที่คุณผลิตได้เนี่ยปีนึงเนี่ยก็ 3,000 กว่าชิ้นสิบปีก็ 30,000 กว่าชิ้นแล้วคุณมีออเดอร์ครั้งเป็นแสนชิ้นชาติไหนลูกค้าจะได้ของแสดงว่าพี่เอกเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่ามันอาจจะเป็นวิธีการที่เขาอาจจะดึงเงินไปก่อนถูกต้องคือเคสนี้เนี่ยเขาจากข้อมูลเนี่ยนะครับเหมือนเขามีแฟนหรืออะไรเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยค่อนข้างรู้กฎหมายพอสมควรนะครับเพราะผู้เสียหายเคยไปแจ้งความกับโรงพักในท้องที่ตรงนั้นพนักงานสอบสวนก็ไม่รับอ้างว่าเป็นคดีแพ่งอ้างว่าเป็นคดีแพ่งคือพนักงานสอบสวนก็ขี้เกียจทำสำนวนคดีเออาร์เออาร์ก็คดีแพ่งคดีแพ่งพี่น้องประชาชนเลยไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องนี้ครับคือยืนหลักการพื้นฐานไว้ก่อนว่าสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์แล้วเขาขายเฟอร์นิเจอร์ไหมขายอ้าวถ้าอย่างนั้นก็น่าจะเป็นแพ่งผิดสัญญาซื้อขายว่าอย่างนั้นคุณก็ใช่คุณก็ไปอ้างแค่ว่าเฮ้ยมันเป็นเพียงเรื่องการผิดสัญญาคุณโอนเงินไปแล้วเขาส่งของช้าเป็นผิดสัญญาแต่คุณไม่ไปดูพฤติกรรมตั้งแต่ต้นเลยว่าเขามีเจตนาโกงตั้งแต่ต้นคือเขารู้อยู่แก่ใจว่าไม่สามารถผลิตเฟอร์นิเจอร์ส่งให้ประชาชนได้ทันแน่นอนแต่เขาก็ยังคงที่จะขายยังคงโฆษณาอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันพฤติกรรมมันชัดเจนอยู่แล้วอย่างเช่นของพี่เนี่ยสมมติว่าพี่จะซื้อเตียงสักหลังนึงลูกอายุ3ขวบจะซื้อเตียงมาให้ลูกนอนปรากฏว่านู่นอีก5ปีถึงจะส่งของได้ลูกโตแล้วมันเตียงมันจะมานอนไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยแสดงว่าคือพฤติการมันค่อนข้างชัดเจนสิ่งที่เขาให้การมาหรือปฏิเสธมานั้นพี่เอกเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วจากข้อมูลที่ได้สัมผัสจากผู้เสียหายเนี่ยได้รับมาจากผู้เสียหายเนี่ยคือไม่เชื่อเลยโอ้โหไม่ต้องพูดดีกว่าครับมันชัดเจนมากวันนั้นคือผมมีโอกาสได้ถามเขาว่าผมถามเขาว่าไหนคุณบอกผมหน่อยสิว่าคุณจะผลิตเฟอร์นิเจอร์คืนเขายังไงเขาบอกหนูก็กำลังทยอยผลิตอยู่แล้วเป็นแสนออเดอร์คุณทยอยผลิตยังไงอ่ะถูกไหมครับเราก็เลยบอกเอางี้ได้ดีกว่าเงินที่เขาโอนไปให้คุณเนี่ยตอนนี้เงินอยู่ที่ไหนเออเขาโอนไปให้คุณในเมื่อคุณมีออเดอร์ค้างเป็นแสนออเดอร์เนี่ยแล้วคุณผลิตไม่ทันเนี่ยเงินอยู่ที่ไหนงั้นใครที่เขาไม่อยากได้เฟอร์นิเจอร์แล้วคุณคืนเงินได้ไหมปรากฏบอกว่าเงินไม่มีแล้วเอ้าถามว่าเอาเงินไม่มีได้ไงในเมื่อออเดอร์ค้างเยอะขนาดนั้นแล้วคุณไม่ได้ส่งเขาอะแล้วคุณก็ไม่ได้สำรองวัสดุอุปกรณ์มาเพื่อผลิตจำนวนนี้อยู่แล้วเนี่ยก็ตอบไม่ได้แต่ว่าที่รู้เนี่ยคือก็ไปใช้ชีวิตหรูหราซื้อที่ซื้อทางอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นสิ่งที่ชาวบ้านเขาก็หลังไมค์มาบอกนะครับมันก็พฤติกรรมมันค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนะครับผมจำได้รอบที่แล้วเนี่ยคุยกับพี่เอกด้วยแล้วก็คุยกับผู้เสียหายคือคุณกี้ด้วยคุณกี้บอกโอ้โหรู้สึกช้ำใจมากเพราะว่าเงินที่เราโอนไปซื้อสินค้าเนี่ยสินค้าไม่ส่งให้เราเงินไม่คืนแต่ใช้ชีวิตรวยถูกครับไปซื้อรถยนต์หรูซื้อที่ซื้อทางอะไรเงี้ยก็เอาเงินตรงเนี้ยเข้ามาครับคือรู้แต่ต้นคือเขารู้แต่ต้นไงครับว่าเขาไม่มีทางที่จะผลิตสินค้าได้แน่นอนแต่ว่าใช้วิธีการยื้อเขาคิดว่าแบบเดี๋ยวคนมันเบื่อมันก็เลิกตามไปเองมาแจ้งความก็อ้างเป็นคดีแพ่งก็ไปฟ้องแพ่งเอาเพราะนั้นบางทีคนเขาสั่งของราคาสัก12,000อย่างเงี้ยครับไปฟ้องแพ่งจ้างทนาย30,000มันก็ไม่คุ้มกันอยู่แล้วคนก็จะไม่เลี้ยงไปฟ้องคดีไงครับมีไหมครับพี่เอกที่แบบว่าบางคนแบบโอ๊ยฟาดเคราะห์ไปแล้วกันมีครับเยอะครับคือคนก็คิดว่าแบบไม่เป็นไรเสียไปหมื่นกว่าบาทก็ถือว่าฟาดคนไทยคิดอย่างนี้นะครับแต่ผมจะแนะนำว่าท่านที่ฟังรายการอยู่นะครับท่านถูกโกงไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามซื้อสินค้าไม่ได้สินค้านะครับหรือถูกใครชอบโกงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินบาท10บาท100บาท1,000บาทเนี่ยไปแจ้งความครับครับมันจะเงิน1บาทหรือเงินแสนบาทก็เป็นความผิดฐานชอบโกงเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าไปนิ่งนอนใจมันโกงเราไป10บาทมันก็โกงคนอีก10,000 คนแสนคนนะครับผมเคยดูหนังเรื่องนึงพี่เอก
หนังเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่นี่แหละเขาบอกว่าถ้าเกิดคนที่เป็นโจรหรือคนที่เป็นผู้กระทำผิดเนี่ยถ้าเกิดโกงเล็กๆน้อยๆแล้วเขาไม่ได้รับบทเรียนหรือบทลงโทษเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าไม่ผิดไม่เป็นไรแล้วอนาคตมันจะไปก่อเหตุมากขึ้นมากขึ้นโกงมากขึ้นอย่างนี้ลักษณะที่เคยทำงานเรื่องร้องเรียนเรื่องลักษณะแบบนี้พี่เอกเจอแบบนั้นจริงไหมแน่นอนครับลองไปดูเลยครับว่าพฤติกรรมการก่อเหตุของเขาเนี่ยเขาไม่ได้มาถึงปุ๊บเปิดเหตุแล้วขายเลยนะครับเขาเริ่มจากการทำเล็กๆน้อยๆก่อนเปิดเป็นเต็นท์ทำเต็นท์เล็กๆแล้วขายและเขารู้สึกว่าเฮ้ยเงินมันเข้าดีเว้ยแล้วประกอบกับว่าเขาเนี่ยมีแฟนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รู้กฎหมายก็รู้กฎหมายครับและก็พยายามทำทุกอย่างให้เป็นคดีแพ่งอย่างเช่นแรกๆเนี่ยที่เขาเริ่มปฏิบัติการโกงคนนะครับก็คือสั่งสินค้าแล้วก็บอกเดี๋ยวไม่เกินสัปดาห์นึงได้พอถึงสัปดาห์นึงก็บอกไม่เกินเดือนพอถึงเดือนบอกไม่เกิน3เดือนพอถึง3เดือนบอกไม่เกินปีอย่างเงี้ยนะครับครับแล้วก็พยายามที่จะเอาคนมาเซ็นสัญญาว่าสัญญาประนีประนอมนะไม่อะไรเงี้ยเพื่อทำให้อาญาเป็นแพ่งเพื่อทำให้อาญาเป็นแพ่งคือมีความฉลาดทางกฎหมายแล้วก็เลือกจากเล็กๆน้อยๆพอเห็นว่าได้เงินดีก็ทำให้มันใหญ่ขึ้นมานี่คือโดยสู่สำเร็จของวิชาชีพอยู่แล้วครับจากข้อมูลที่ผมเมื่อกี้พี่เอกพูดน่าสนใจมากคือเขาสนิทชิดเชื้อใกล้ชิดกับคนที่เป็นตำรวจคนมีสีเป็นตำรวจในพื้นที่ไหมครับพี่ครับใช่ครับเป็นตำรวจในพื้นที่ด้วยครับโอ้โหอย่างนี้เวลาประชาชนผู้เสียหายไปแจ้งความกับโรงพักในพื้นที่นี่คือเขาก็อาจจะรู้สึกสงสัยได้เลยว่าเขาได้รับความเป็นธรรมหรือเปล่าแน่นอนครับผมเนี่ยอยากจะเรียกร้องผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยว่าถ้าเกิดว่ามีเจ้าที่ตำรวจไม่ต้องหรอกเอาราชการนี่แหละว่าใครก็ตามที่มีข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการช่อโกงประชาชนเนี่ยก็ควรเอาผิดเขาไปด้วยเลยคือคุณใช้ความรู้ความสามารถที่มีเนี่ยไปช่วยเหลือวิชาชีพอะครับพื้นที่นี้โกงประชาชนเนี่ยเขาปล่อยไว้ได้ไงพื้นที่นี้นครปฐมเนี่ยก็กำลังเป็นประเด็นเลยนะเกี่ยวกับเรื่องคนมีสีเกี่ยวกับเรื่องผู้มีอิทธิพลนะพี่เอกนะภาค 7นครปฐมเนี่ยนะก็ควรล้างครับนครปฐมในชื่อเสียงเขาโด่งดังมานานอยู่แล้วครับเหมือนเป็นเมืองรับแร่ทั้งที่อยู่ติดกรุงเทพอะครับครับจากการเข้าจับกุมนะคุณผู้ฟังครับตำรวจเนี่ยไซเบอร์เนี่ยเขาขอหมายจับนะครับอนุมัติจากศาลเนี่ยจับกุมตัวนะครับผมอันนี้ผมอ่านข้อเท็จจริงนะครับไม่ได้ใส่ความใหญ่แต่อย่างใดผู้ถูกจับกุมเนี่ยตามหมายจับก็คือนางสาวปุญญาพรนาคเฉยอายุ25ปีพี่เอกคิดว่าจะมีแค่คนนี้คนเดียวไหมครับผู้ต้องหาสำหรับคดีเนี่ยคือมันต้องโยงไปให้หมดนะครับว่าตอนนี้เงินเนี่ยอยู่ที่ใครเส้นเงินไปที่ไหนได้เงินไปเนี่ยเพราะว่าจะ100ล้านนะครับไม่น้อยนะครับไปคำนวณดูปริมาณเงินที่ประชาชนเขาสั่งซื้อสินค้านะครับรวมเป็นร้อยล้านนะแล้วตอนนี้เงินมันไปอยู่ที่ไหนก็ต้องไปดูอะครับมันไม่ใช่มีคนเดียวทำคนเดียวทำไม่ได้อยู่แล้วครับ 100% ครับเนาะอายุยัง25ปีอยู่เลยนะแล้วเงินเนี่ยคงจะถือไว้คนเดียวไม่ได้มันไม่ใช่คนเดียวหรอกครับไอ้พวกพนักงานที่อยู่ข้างในก็ย่อมรู้อยู่แก่ใจครับว่าไอ้โรงงานของคุณเนี่ยมันสั่งสินค้าไม่ได้ครับแต่คุณยังก็กระหน่ำไปหลอกลวงประชาชนว่ามารีบมาซื้อเยอะๆเดี๋ยวภายใน1เดือนส่ง2เดือนส่งเนี่ยคุณก็รู้อยู่แก่ใจครับทำอะไรที่รู้อยู่แก่ใจว่ามันเป็นไม่ได้เนี่ยก็ผิดฐานช่อโกงทิ้งท้ายสักนิดนึงครับพี่เอกจากข้อสงสัยที่เราเคยไปสอบถามไปพูดคุยกับเขาเนี่ยพี่เอกสังเกตเห็นว่าโรงงานเขามีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะรับออเดอร์ได้เป็นแสนไหมมีวัตถุดิบมากองรอที่จะผลิตออเดอร์ได้มากขนาดนี้ไหมแล้วมีคนงานมากพอที่จะผลิตออเดอร์ได้ประมาณนี้ไหมฮะเขารับเองครับว่าเขาไม่สามารถผลิตได้ทันเพราะเขาบอกว่าเขาไม่คิดมาก่อนว่าจะมีคนสั่งออเดอร์เขามากถึงเพียงนี้ผมก็เลยบอกว่าก่อนที่คุณจะพูดคำพูดนี้เนี่ยทำไมคุณไม่เลือกวิธีการตั้งแต่เมื่อหลายเดือนก่อนที่คุณเห็นว่าออเดอร์มันเข้ามาเยอะแล้วหยุดรับออเดอร์ก่อนไม่หยุดนะนะครับไม่หยุดไม่หยุดครับไม่หยุดครับครับตรงนั้นไม่หยุดเลยทำไมเราบอกว่าตอนที่ออเดอร์มันมาสัก 5,000 ออเดอร์แล้วคุณผลิตสินค้าได้วันละ10ชิ้นเนี่ยหรือว่าวันที่ออเดอร์ประมาณถึง 1,000 ออเดอร์แล้วคุณผลิตสินค้าได้วันละ10ชิ้นเนี่ยทำไมคุณไม่หยุดรับออเดอร์ล่ะครับแล้วคุณบอกขอเคลียร์อันเก่าไว้ให้หมดก่อนแล้วค่อยรับออเดอร์ใหม่แต่นี่คุณกับโอ้โหเห็นว่ายิงแอดโฆษณาไว้คนมาซื้อเยอะคราวนี้คุณยิ่งลดกระหน่ำเลยจากสินค้าราคา 5,000 คุณลดเหลือ 1,800 เพื่อให้เม็ดเงินมันเข้ามาที่คุณเยอะๆยิ่งเห็นว่าออเดอร์เยอะคุณยิ่งชอบอ่ะคุณยิ่งเอาเข้ามา
ทั้งนั้นที่คุณรู้อยู่แก่ใจว่าคุณผลิตได้ของวันละ10ชิ้นอย่างเงี้ยสมมุตินะครับครับอย่างเงี้ยมันคุณคือคุณคิดอะไรอยู่ถ้าไม่ได้เจตนาจะโกงเขาอะถูกไหมครับคือเพราะนั้นฝากพี่น้องประชาชนทุกคนครับไปแจ้งความซะต่างกันต่างวาระไปเลยครับไปแจ้งความในท้องที่ก็ได้ไปแจ้งความกับตำรวจไซเบอร์ก็ได้ถ้ามันเป็นคดีนะครับคนแบบนี้ก็ต้องถูกดำเนินคดีมันอย่าไปคือวิธีการของเขาอะครับเขาจะพยายามเจรจาว่าใครที่จะไปแจ้งความเขาจะมีทีมเจรจาเขาเลยโทรไปหาผู้เสียหายว่าอย่าแจ้งความนะถ้าเกิดว่าแจ้งความจะไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าเกิดไม่แจ้งความเดี๋ยวจะทยอยคืนเงินให้คนก็หลงเชื่อมีขู่ไหมพี่เพราะนั้นต้องเข้าใจนะครับว่าการแจ้งความคดีช่อโกงมันมีอายุความในการแจ้งความก็ต้องแจ้งความภายในกี่เดือนก็ต้องแจ้งความภายใน3เดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยพอมันก็ยื้อคุณนะครับยื้อไปเรื่อยๆว่าอย่าแจ้งนะเดี๋ยวจะถอนคืนให้เดี๋ยวเดือนหน้าจะได้พอถึงเดือนหน้าเดี๋ยวเดือนสิ้นเดือนจะได้คือยื้อให้มันหมดอายุความพอมันหมดอายุความในการแจ้งความปุ๊บมันก็บอกอ๋อไม่คืนเราอยากแจ้งก็ไปแจ้งพอผู้เสียหายไปแจ้งตำรวจบอกว่าอ๋อหมดอายุความแล้วครับแจ้งไม่ได้นี่คือสูตรสำเร็จของวิชาชีพครับจากที่รวบรวมข้อมูลมามีผู้เสียหายบอกจะแจ้งความหรือไปแจ้งแล้วถูกขู่กลับไหมครับพี่เอกเขาก็ขู่กลับว่าคือส่วนใหญ่เขาไม่ได้ขู่กลับว่าเขาจะมาทำร้ายอะไรเขาจะบอกว่าถ้าแจ้งความก็ไม่คืนเงินถ้าแจ้งความก็รอให้เสร็จสิ้นทางกระบวนการยุติธรรมก่อนละกันอีกกี่ปีไม่รู้นี่คือวิธีการเขาคือเป็นลักษณะว่าคุณรอนานแน่ถึงได้ก็ได้คิวท้ายๆเลยล่ะอะไรประมาณนี้ถูกครับก็ฝากบอกทุกท่านอย่างนี้นะครับว่าไปแจ้งความให้หมดครับท่านไม่แจ้งความมันก็ไม่คืนอยู่แล้วท่านไม่แจ้งความมันก็ไม่คืนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านไปแจ้งความซะเอาคดีฝากคนโกงไว้แล้วกันเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านไม่แจ้งความนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ปปงก็ดีเนี่ยเขาไปอายัดทรัพย์สินแล้วเขาต้องเอามากระจายแบ่งคืนเนี่ยคนที่ไม่ได้แจ้งความจะไม่ได้คืนนะครับแจ้งจะได้คืนเฉพาะคนที่ไปแจ้งความครับผมโอเคโอ้ชัดเจนครับวันนี้ขอบคุณพี่เอกนะครับนอกจากรับเรื่องร้องเรียนแล้วประสานงานแล้วยังมาอัปเดตความคืบหน้าตามคดีให้อีกนะหลังจับกุมโอ้โหสุดยอดครับพี่เอกขอบคุณมากครับยินดีครับผมยินดีครับครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับก็เป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายภาคประชาชนนะสำหรับพี่เอกภพเหลืองประเสริฐหรือพี่เอกสายใหม่ต้องรอดนะครับก็ทำงานหลากหลายร่วมกันในหลายเรื่องหลายประเด็นนะครับแต่เดิมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยจำได้เคยประสานงานพี่เอกเนี่ยในเฉพาะเขตพื้นที่สายใหม่โซนใกล้เคียงเนี่ยนะครับบางเขนอะไรต่างๆนะครับหลังๆมาก็มีหลายท่านมองเห็นถึงศักยภาพเนาะแล้วก็พี่เอกก็รับช่วยเหลือนะครับรับประสานงานตามคดีในหลายเรื่องนะครับก็ได้ทำงานร่วมกันกับทีมข่าวของเราในหลากหลายประเด็นก็เห็นถึงความคืบหน้าวันนี้ก็เลยชวนมาอัปเดตกันก็เป็นกำลังใจนะครับสำหรับองค์กรหรือกลุ่มภาคประชาชนอย่างนี้นะครับที่มาคอยรับเรื่องร้องเรียนช่วยเหลือชาวบ้านก็ช่วยกันสำหรับคดีนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งท้ายสรุปนิดหนึ่งก่อนที่จะไปประเด็นถัดไปหมายจับของนางสาวปุญญพรนาคเฉยเนี่ยเจ้าของโรงงานเฟอร์นิเจอร์ที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับศาลอาญาเนี่ยอนุมัติหมายจับในฐานความผิด1คือร่วมกันช่อโกงประชาชนนะครับและ2คือนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จนะคุณผู้ฟังนะครับสำหรับมูลค่าความเสียหายตอนนี้ก็เดี๋ยวตำรวจเนี่ยสรุปเรื่องร้องเรียนนะครับแล้วก็ประสานงานนะครับเนื่องจาก2ข้อหาเนี่ยมันเป็นฐานความผิดตามมูลฐานความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินตำรวจไซเบอร์เนี่ยก็จะประสานงานไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับหรือปปง.ในการที่จะยึดอายัดทรัพย์นะครับตรวจสอบเส้นเงินว่าจากเงินเข้าบัญชีของร้านแล้วเนี่ยผู้เสียหายโอนไปเนี่ยนะครับทางร้านเนี่ยได้มีการถอนหรือมีการยักย้ายถ่ายเทไปยังบัญชีใดบ้างนายก.นายข.นายค.นอกเหนือจากนางสาวคนนี้นะครับที่เป็นอ้างตัวว่าเป็นเจ้าของร้านเจ้าของเพจเมื่อสืบเสาะเส้นเงินไปถึงแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ปปง.และตำรวจเนี่ยก็จะสนที่กำลังร่วมกันในการที่จะไปติดตามยึดอายัดทรัพย์นั้นกลับมาหลักการทางกฎหมายครับจากคดีต่างๆที่ผมเคยไปทำกับทางตำรวจและปปง.นะคุณผู้ฟังเมื่อตามไปแล้วเนี่ยนะครับเงินไปสู่ใครบ้างนะครับไปอยู่ในรูปของที่ดินไปอยู่ในรูปของบ้านไปอยู่ในรูปของเงินฝากรถยนต์ทองคำทรัพย์สินต่างๆพระเครื่องอะไรก็แล้วแต่จะถูกอายัดมาก่อนนะครับเมื่ออายัดมาแล้วเนี่ยเจ้าตัวนะครับที่เป็นเจ้าของทรัพย์ณขณะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นหญิงคนนี้ตามหมายจับหรือบุคคลที่เกี่ยวเนื่องไม่ว่าจะญาติพี่น้องเพื่อนสนิทคนที่รู้จักอะไรต่างๆนะครับหรือบุคคลที่อาจจะรับเป็นการฟอกเงินให้นะครับสมมุติว่าเขามีการกระทำผิดจริงนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยปปง.และตำรวจจะยึดอายัดทรัพย์นั้นมาให้คุณมาแสดงตัวนะครับคุณถือครอง
รถยนต์หรูอยู่คันละ3ล้านนะครับบ้านหลังละ5ล้านคุณทำงานอะไรถ้าเกิดบอกอ้อทำงานเป็นพนักงานบริษัทเงินเดือนเท่าไหร่เงินเดือน 15,000 บาทแล้วคุณไปได้ทรัพย์นั้นแต่ใดมาถ้าตอบได้ชี้แจงได้อ๋อเป็นมรดกที่ปู่ย่าตายายพ่อแม่ยกให้อันนั้นว่ากันไปก็เป็นทรัพย์ส่วนตัวของเขาเอาคืนไปแต่ถ้าเกิดว่าตอบไม่ได้นะครับแล้วก็เข้าขายเป็นการเขาเรียกว่าสมคบกันฟอกเงินนะคุณผู้ฟังทรัพย์นั้นจะถูกยึดตกเป็นของแผ่นดินครับเมื่อถูกยึดตกเป็นของแผ่นดินแล้วนะครับบุคคลนั้นนะครับที่รับถือครองรับยักย้ายถ่ายเทเงินนะครับจากผู้กระทำความผิดเนี่ยจะถูกข้อหาไปด้วยนะครับเป็นคดีอาญาก็โทษไม่เบานะก็แล้วแต่กรรมแต่วาระกันไปส่วนทรัพย์เนี่ยยึดมาตกสู่แผ่นดินแล้วเอ้าทำไมเป็นของแผ่นดินล่ะอันเนี้ยโดยหลักการแล้วเขายึดอายัดทรัพย์มาเนี่ยเป็นของแผ่นดินนะคุณผู้ฟังแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะมาประมูลนะครับหรือมาเฉลี่ยทรัพย์คืนแก่ผู้เสียหายในคดีนั้นๆฉะนั้นผู้เสียหายในคดีนี้นะครับไม่ว่าท่านจะแจ้งความแล้วหรือยังไม่แจ้งความอย่างไรโทรติดต่อไปที่ตำรวจไซเบอร์ก่อนนะครับว่าตอนนี้ยังสามารถที่จะแจ้งความได้หรือไม่นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยแจ้งความออนไลน์ไปแล้วนะครับก็จะมีเบอร์ในการประสานงานเป็นเฉพาะรายคดีไปเพราะว่าแต่ละท่านอาจจะมีพนักงานสอบสวนคนละคนกันลองติดต่อสอบถามความคืบหน้าดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องการติดตามทรัพย์แล้วก็การได้รับเฉลี่ยเงินที่เสียหายคืนกลับมานะครับอย่างไรก็ตามเดี๋ยวผมประสานงานท่านผู้การแจ้นะครับผู้บังคับการสอท.1 นะครับพอดีวันนี้ท่านติดภารกิจเดี๋ยวมาอัปเดตกันว่าผู้เสียหายจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างทั้งผู้ที่แจ้งความแล้วและยังไม่แจ้งความในคดีนี้นะครับผมประเด็นถัดมาคุณผู้ฟังใครเคยส่งพัสดุผ่านบริษัทบ้างนะครับบริษัทรับส่งพัสดุเอกชนนะครับมีผู้เสียหายเขาร้องเรียนครับที่จังหวัดราชบุรีนะครับร้องเรียนว่าส่งพระเครื่องเนี่ยไปยังจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับส่งไปที่บ้านครับมูลค่าเนี่ยไม่น้อยเลยนะมูลค่ารวมกว่า 560,000 บาทครับส่งพระเครื่องไปแล้วครับแต่สุดท้ายปลายทางพัสดุหายครับผู้เสียหายจังหวัดราชบุรีเขาแจ้งเรื่องร้องเรียนมายังรายการสถานีประชาชนไทย PBS นะครับว่าช่วยประสานงานติดตามกรณีความเดือดร้อนของเขาหน่อยนะครับเนื่องจากว่าส่งพัสดุเนี่ยไปที่บ้านที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับอำเภอพนมไพรนะครับในกล่องนั้นมีพระเครื่องนะครับแล้วก็แท็บเล็ตโดยส่งผ่านบริษัทขนส่งพัสดุเอกชนครับแต่พอถึงปลายทางแล้วเนี่ยกลับพบว่าพัสดุนั้นเนี่ยมันหายไปครับรวมมูลค่าแล้วเนี่ย560,000 บาทอย่างที่ผมได้แจ้งไปแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยแจ้งเรื่องมาที่เราเบื้องต้นเนี่ยประสานไปยังบริษัทรับส่งพัสดุแล้วด้วยนะแต่เดี๋ยวเราไปคุยคุณผู้เสียหายกันก่อนคุณเตยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณเตยครับคุณเตยอยู่ที่ราชบุรีใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วพัสดุนี่คือจะส่งไปที่ไหนอย่างไรครับส่งไปให้ใครครับคุณเตยพัสดุนี่จะส่งไปให้คุณแม่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะครับในนั้นมีอะไรบ้างครับก็มีพระจำนวน5องค์ค่ะแล้วก็เป็นแท็บเล็ต1เครื่องค่ะครับเราส่งยังไงครับแพ็คกล่องเองหรือยังไงหรือว่าไปแพ็คที่หน้างานตรงหน้าร้านหรือยังไงครับถ้าเป็นพระเครื่องนี่จะแพ็คใส่กล่องแยกไว้ต่างหากค่ะแล้วก็เป็นแท็บเล็ตเอาไปแพ็คที่จะส่งอะค่ะจะส่งพัสดุอะค่ะคือพนักงานเขาแพ็คคือพระเครื่องเนี่ยเราห่อต่างหากแล้วแล้วก็ไปใส่กล่องรวมกันกับแท็บเล็ตที่ร้านรับส่งพัสดุถูกไหมฮะใช่ค่ะห่อนี่ห่อด้วยอะไรครับคุณเตยกระดาษหรือพลาสติกหรืออะไรก็ห่อใส่กล่องค่ะครับแยกค่ะทำไมถึงจะต้องส่งพระเครื่องส่งแท็บเล็ตเหล่านี้ไปให้คุณแม่ที่ร้อยเอ็ดครับมีความเร่งด่วนหรือว่ายังไงครับหรือว่าไม่รอให้แบบเดี๋ยวไปเยี่ยมหาช่วงเทศกาลแล้วค่อยเอาไปให้อะไรอย่างนี้ก็คือนัดรับกับลูกค้าไว้ที่นู่นนะคะอ๋อครับเราปล่อยให้บูชาต่อแต่คนแถวบ้านหรือที่ร้อยเอ็ดเนี่ยมาบูชาเราก็เลยจะส่งให้แม่แล้วเอาไปส่งให้ลูกค้าอย่างเงี้ยเหรอก็คือมีลูกค้าเขามาซื้อค่ะพอดีไลฟ์สดขายแล้วทีนี้เขามาติดต่อเช่าพระแล้วทีนี้ก็เลยแบบเขาก็เลยบอกว่ามียังไงอ่ะมีญาติหรือที่อยู่ภาคอีสานไหมครับหนูก็เลยบอกว่าอ๋อก็พอดีบ้านหนูอยู่ที่ร้อยเอ็ดอะค่ะก็เลยบอกเดี๋ยวส่งไปให้แม่แล้วให้ลูกค้าเนี่ยไปนัดรับกับแม่ที่ร้อยเอ็ดอีกทีนึงอะครับผมก็เลยตกลงกันแล้วก็ดำเนินการส่งไปแบบนี้ใช่ค่ะจากข้อมูลนะคุณผู้ฟังครับพระที่สูญหายไปเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบารมีปี2519เลี่ยมทองนะสองคือหลวงพ่อแดงรุ่นแรกวัดเขาบันไดอิฐเลี่ยมทอง3คือพระนาคปรกหลวงปู่ทิมเลี่ยมทอง
4คือเหรียญหลวงพ่อเกษมกองพันหนึ่งลำปางเลี่ยมพลาสติกอันนี้คือพระเครื่องที่เราส่งไปพร้อมกับแท็บเล็ตใช่ไหมครับคุณเตยใช่ค่ะตลอดระยะเวลานี่คือเราได้เช็คเลขพัสดุไหมครับว่ามันถึงไหนแล้วอะไรยังไงถึงมือผู้รับแล้วไหมก็เช็คตลอดค่ะเป็นไงบ้างครับก็ตั้งแต่วันก็เช็คตั้งแต่วันส่งแล้วก็พอวันที่28ประมาณ8โมงอะค่ะก็เช็คเลขอีกทีแต่ว่ามันขึ้นว่ามีคนรับพัสดุไปแล้วครับทีนี้ก็เลยโทรหาคุณแม่ค่ะที่อยู่บ้านว่าได้รับของหรือยังแม่ก็เลยบอกว่ายังไม่ได้รับของยังไม่มีคนมาส่งของเลยอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นและทีนี้เป็นลักษณะว่าที่เราดูในระบบออนไลน์นี่คือเป็นลักษณะว่าเขาไปส่งที่บ้านเราแล้วหรือว่าเป็นการที่มีคนมารับที่สาขาครับมันขึ้นแจ้งว่ามีคนเซ็นรับพัสดุเรียบร้อยแล้วค่ะครับผมแล้วคุณเตยทำไงต่อครับหลังจากที่คุณแม่แจ้งว่าไม่ได้รับก็เลยโทรกลับไปที่ขนส่งอะค่ะเขาว่าไงครับว่ามีคนพัสดุไปหรือเปล่าเขาก็บอกว่ามีคนมารับไปแล้วชื่อนี้เขาพูดประมาณนี้ค่ะรู้จักไหมครับก็เลยถามว่าคนที่มารับนี่คือเรารู้จักไหมไม่รู้จักเลยค่ะไม่ทราบเลยค่ะตรงกับชื่อผู้รับที่เราระบุบนกล่องพัสดุไหมครับเขาระบุถูกทุกอย่างค่ะเลขพัสดุแล้วก็ชื่อผู้ส่งชื่อผู้รับอะค่ะครับคนที่มารับแทนเอ๊ะแต่มันดูก็จะไม่ค่อย make sense เลยถ้าเกิดว่าสมมตินะผมส่งไปให้คุณแม่ชื่อสมศรีแล้วกันแต่คนที่มารับเนี่ยคือในรูปเนี่ยเป็นผู้ชายถูกต้องไหมใช่ค่ะถึงแม้จะรู้เลขพัสดุรู้ชื่อของคนที่เป็นผู้รับพัสดุแต่ผมบอกว่าผมมารับแทนอย่างนี้เจ้าหน้าที่เขาจะปล่อยไปให้ง่ายๆเหรอคุณเตยได้ถามประเด็นนี้กับทางบริษัทไหมก็ถามไปแล้วค่ะเขาก็บอกว่าก็ปกติเป็นเรื่องปกติเขาพูดอย่างนี้ค่ะอุ้ยหรอใช่ค่ะพนักงานเขาบอกก็ให้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาบอกแล้วอย่างนี้มูลค่ามันตั้งเยอะเขาจะรับผิดชอบเราไหมหรือว่ารับผิดชอบเท่าไหร่ยังไงฮะอันนี้เขายังไม่ได้ชี้แจงเลยค่ะเขาแค่พูดประมาณว่าสำหรับพักเครื่องนี้ไม่มีการแบบประกันหรืออะไรยังไงไม่มีค่าประกันสูญหายเขาก็พูดแค่อย่างนี้ครับคือมันน่าแปลกนะคุณผู้ฟังส่งของไปให้คุณแม่นะครับระบุชื่อและที่อยู่ก็คือบ้านของเราที่อำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ดใช่ไหมครับคุณเตยใช่ค่ะแต่ของเนี่ยยังไม่ได้ส่งไปถึงบ้านหรือส่งถึงมือคุณแม่ที่บ้านนะเป็นลักษณะในรูปเนี่ยผมเห็นก็คือมีชายใส่เสื้อลายเป็นเสื้อบอลเนาะสโมสรหนึ่งมารับของที่สาขาใช่ไหมครับคุณเตยใช่ค่ะนะครับแล้วประเด็นก็คือว่าชายคนนี้รู้ได้ยังไงว่าผู้รับชื่ออะไรแล้วก็เลขพัสดุนั้นเลขอะไรแต่ถึงรู้ได้แล้วทำไมบริษัทขนส่งเอกชนเจ้านี้ถึงยอมปล่อยพัสดุให้กับชายคนนี้นี่ก็เลยเป็นเหตุให้เราไปแจ้งความที่สภ.พนมไพรเหรอครับใช่ค่ะทางตำรวจดำเนินการยังไงบ้างครับผู้เตยครับจนถึงขณะนี้ก็คือนำพนักงานที่ขนส่งค่ะนำไปสอบสวนแล้วก็มีแค่นี้แหละค่ะคดียังไม่คืบหน้ายังไม่ทราบว่าเป็นยังไงแต่ทางที่ว่าขนส่งเขาก็บอกว่ารอจับคนร้ายให้ได้อยู่อุ้ยถึงจะดำเนินการอีกทีนึงอย่างนั้นเลยเหรอแล้วคือที่เขาปล่อยพัสดุออกไปให้ใครก็ไม่รู้ซึ่งไม่ได้อยู่ในชื่อปลายทางผู้รับเนี่ยก็เขาไม่ได้ชี้แจงเรื่องนี้เหรอฮะยังไม่ได้มีการชี้แจงอะไรเลยค่ะอ๋อครับเห็นรูปหรือยังครับคุณเตยจากรูปที่ดูนี่คือรู้จักไหมเป็นคนแถวบ้านไหมชายคนนี้ไม่รู้จักเลยค่ะไม่ทราบด้วยว่าเป็นใครเพราะดูทำทีก็แบบเหมือนไปรับพัสดุปกติเลยนะแต่งกายก็เสื้อยืดเสื้อฟุตบอลอ่ะนะแล้วก็กางเกงขาสั้นรองเท้าแตะทำทีเดินคุยโทรศัพท์แล้วก็ถือกล่องนั้นไปกล่องนั้นคือกล่องพัสดุที่เราส่งไปไหมครับคุณเตยใช่ค่ะกล่องที่ส่งไปใช่ไหมครับในรายการรับเนี่ยเขามีเซ็นรับหรืออะไรไหมครับระบุชื่อไหมไม่มีการเซ็นรับหรือดูบัตรประชาชนอะไรเลยค่ะก็คือแค่บอกเลขแล้วก็บอกชื่อเขาก็สแกนแล้วก็ส่งให้เลยโอ้เดี๋ยวได้เลยเหรอครับใช่ค่ะตามที่อยู่ในคลิปนะคะก็คือไม่ได้แสดงยืนยันตัวตนแล้วก็ไม่ได้เซ็นรับพัสดุก็คือพนักงานยื่นให้ไปเลยโอ้อย่างนี้ถ้าเกิดว่าผมรู้ชื่อรู้เลขพัสดุก็สามารถไปบอกเจ้าหน้าที่ปุ๊บแล้วผมก็รับของได้เลยไม่ต้องมาพิสูจน์เลยว่าผมเป็นคนรู้จักกับผู้รับหรือเปล่าหรือมารับแทนจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นเลยเหรอฮะค่ะโอ้น่าตกใจนะถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับจะติดตาม
หาคำตอบให้ได้ว่า 1. คนที่มารับของของคุณเตยไปเนี่ยที่อ้างว่ามารับแทนแม่เนี่ยรู้ชื่อผู้รับแล้วก็รู้เลขพัสดุได้อย่างไร 2. คือถึงแม้จะรู้เนี่ยบริษัทรับส่งพัสดุเอกชนเจ้าเนี้ยนะครับเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วนะครับแต่ผมยังพูดไม่ได้เท่านั้นเองเขาปล่อยพัสดุให้กับบุคคลนี้ไปได้อย่างไรและข้อมูลจากคุณเตยก็บอกว่าไม่มีการลงชื่อหรือไม่มีการถ่ายบัตรประชาชนของผู้รับแทนเลยนะครับคือไม่รู้เลยนะครับว่าตอนนี้คือใครมีแต่ภาพถ่ายเป็นผู้ชายผิวสีเข้มทรงผมเนี่ยผมสั้นประมาณนี้เท่านั้นเองประสานข้อมูลไปยังบริษัทขนส่งเอกชนเจ้านี้นะครับเขาบอกว่ามีการชี้แจงนะครับว่าผู้ที่มารับสินค้ามีเลขรับพัสดุถูกต้องทางพนักงานประจำคลังสินค้าจึงมอบสินค้าไปให้นะครับหลังทราบเรื่องว่ามีปัญหาทางบริษัทได้ให้ความร่วมมือกับผู้เสียหายด้วยการไปสอบปากคำกับตำรวจและดำเนินการติดตามคดีความให้เบื้องต้นไม่ทราบว่าภายในกล่องเป็นพระเครื่องหรือของที่มีมูลค่าสูงเพราะหากทราบทางบริษัทจะไม่รับสินค้าประเภทนี้เด็ดขาดรวมถึงตัวผู้ส่งเองก็ไม่ได้ทำประกันสินค้าไว้จึงไม่ได้รับเงินเยียวยาส่วนพนักงานคนที่นำสินค้ายื่นให้กับผู้รับที่มารับแทนนั้นคือตัวคนที่มารับพัสดุเนี่ยที่ตามหาตัวกันอยู่ตรงนี้นะครับทางบริษัทได้ลงโทษตามระเบียบแล้วแล้วก็ได้มีการประสานงานข้อมูลให้กับลูกค้าทราบนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนคือตำรวจด้วยคุณเตยมองว่าเรื่องนี้ใครจะต้องเป็นคนรับผิดชอบครับในความรู้สึกเราอันนี้ก็มันก็พูดยากอะค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำประกันไว้ด้วยแต่คือพนักงานอ่ะเขาให้ของไปได้ยังไงเราทั้งที่ว่าไม่ได้เช็คไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ๊ะใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าทางบริษัทจะชี้แจงมาแบบนี้นะครับบอกว่าพนักงานเนี่ยได้ส่งมอบของให้กับผู้ที่มารับสินค้าเพราะว่าคนนั้นเนี่ยเขารู้ชื่อแล้วมีเลขรับพัสดุมาแจ้งอย่างถูกต้องเนี่ยบอกเสมือนว่ามันไม่ได้ผิดขั้นตอนผิดระเบียบของบริษัทเลยนะแต่ช่วงท้ายเนี่ยนะครับเขาบอกว่าได้ลงโทษพนักงานคนที่ส่งมอบสินค้าให้กับตัวชายคนนี้ตามระเบียบของบริษัทแล้วเอ๊ะสรุปนี่คือเป็นไปตามระเบียบของบริษัทหรือว่ามันผิดกันแน่ทำไมถึงต้องมีการลงโทษอันนี้คุณเตยคาใจไหมก็คาใจค่ะเพราะว่ามันก็เรื่องของเชื่อใจไหมอย่างนี้ได้มีการเรียกร้องหรือเสนอไปยังบริษัทไหมครับว่าควรจะต้องดำเนินการยังไงในการช่วยเหลือเรากรณีนี้ครับคุณเตยได้คุยกันบ้างหรือยังยังไม่ได้คุยเลยค่ะแล้วครับยังไม่ได้คุยถึงการใช่ค่ะชดเชยค่าเสียหายหรือยังไงแต่คือพนักงานคนนั้นค่ะเขาก็มีส่งมาว่าถ้าเป็นพวกพาเครื่องพวกอะไรอย่างเงี้ยปกติเขาก็ไม่รับผิดชอบอยู่แล้วใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นแบบอย่างแท็บเล็ตอะไรเนี่ยคงเสียหายน่าจะประมาณ 2,000 นะคะ 2,000 บาทที่รับผิดชอบเฉพาะ 2,000 นี้คุ้มค่ากับแท็บเล็ตไหมไม่คุ้มค่ะอ้าวเหรอมูลค่ามันมากกว่านั้นใช่ไหมครับแท็บเล็ตเฉพาะแท็บเล็ตนะไม่รวมพาเครื่องนะใช่ค่ะเฉพาะแท็บเล็ตจะไม่คุ้มเลยค่ะเรื่องนี้ได้มีการพูดคุยหรือปรึกษากับทนายความหรือนักกฎหมายบ้างหรือยังครับคุณเตยก็คุยแล้วค่ะมีความเห็นว่ายังไงบ้างครับจากที่เราไปคุยมาเขาก็บอกให้ดำเนินคดีกับพนักงานแล้วก็ขนส่งนั้นนะคะว่าให้ของไปได้ยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะที่ปรึกษาทนายนะคะแล้วคุณเตยจะดำเนินการตามที่ทนายแจ้งไหมครับก็ต้องทำตามที่เขาบอกอะค่ะเพราะว่ามูลค่าความเสียหายมันเยอะมากเลยทำหรือยังครับตอนนี้ได้มีการแจ้งความหรือดำเนินคดีตามที่ทนายเขาแนะนำหรือยังไปแจ้งความไปแล้วค่ะรอยื่นฟ้องศาลแจ้งที่ไหนครับพนมไพรเหรอครับใช่ค่ะที่พนมไพรค่ะอ๋อโอเคครับเรื่องนี้ก็มีการประสานงานไปยังสภ.พนมไพรนะคุณผู้ฟังนะครับก็ผมได้เบอร์ร้อยเวรเจ้าของคดีมาแล้วนะครับแล้วก็น้องอ้อมเนี่ยอยู่ระหว่างประสานงานขอข้อมูลนะครับแต่คือเบื้องต้นเนี่ยจากการประสานงานข้อมูลไปยังบริษัทรับส่งพัสดุเอกชนเจ้าใหญ่รายนี้นะครับเขาก็ตอบมาประมาณนี้แหละครับนะครับว่าเขาได้ส่งพัสดุให้กับผู้ที่มารับเพราะว่าเขามีเลขอย่างถูกต้องแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยของมูลค่าสูงแบบเนี้ยถ้ารู้แต่แรกเนี่ยบริษัทจะไม่รับนะครับแล้วก็ทางลูกค้าคือคุณเตยเนี่ยก็ไม่ได้ทำประกันไว้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยบริษัทได้ลงโทษพนักงานที่ส่งสินค้าให้กับชายคนนี้ไปแล้วตามระเบียบอันนี้ต้องดูกันแหละครับว่าในขั้นตอนทางกฎหมายแล้วเนี่ยใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะครับคนผิดเนี่ยคือคนที่มารับพัสดุของคนอื่นเขาเนี่ยอันเนี้ยแน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวตามตัวกันแต่ต้องมาดูเพิ่มเติมด้วยว่าทางบริษัทแล้วก็พนักงานของบริษัทเนี่ยดำเนินการตามหลักการหรือหลักเกณฑ์ระเบียบที่มันควรจะเป็นด้วยหรือไม่เดี๋ยวคุณเตยรอการประสานงานจากน้องอ้อมนะครับโอเคครับผมก็เป็นกำลังใจให้ครับยังไงก็ตามในเรื่องของบริษัทและพนักงานก็ว่าไปแต่ในเรื่องของไอ้คนที่มารับ
พัสดุแทนเนี่ยนะครับแล้วเอาของของเราไปยังไงขอให้ตำรวจจับกุมได้ไวๆนะครับขอให้ได้ของคืนนะค่ะขอบคุณค่ะได้ครับเดี๋ยวติดตามคดีกันครับขอบคุณมากครับคุณเตยสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับก็มันก็เป็นอุทาหรณ์นะคุณผู้ฟังว่าของมูลค่าสูงบางทีเราจะไว้ใจกับการขนส่งคือให้คนอื่นมาส่งแทนเราไม่ว่าจะเป็นบริษัทใดก็ตามอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องชั่งใจพอสมควรแต่อย่างไรก็ตามปัญหามันเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมครับมันก็มีหลายส่วนเขาเรียกว่าหลายขยักกันนะครับเพราะว่ากันภาษาชาวบ้านนะครับไอ้คนที่เอาไปนะมันผิดอยู่แล้วนะครับแต่คนที่ไปส่งให้เนี่ยหรือบริษัทเนี่ยนะครับอันนี้มีความผิดด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูหลักเกณฑ์ทางกฎหมายนะครับว่ามีความคืบหน้าอย่างไรผมก็จะเอามาแจ้งให้ทราบเหมือนกับคดีเฟอร์นิเจอร์ในประเด็นแรกนั่นแหละช่วงถัดไปครับคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและพี่น้ำชนาธิปไพพงศ์ครับวันนี้มาในชื่อตอนเครื่องครัวเคลือบหรือนอนสติ๊กสารนั้นคืออะไรและเป็นอันตรายหรือไม่ช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ค่ะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องครัวกันสักนิดหนึ่งนะคะเคยได้ยินโฆษณาหรือเคยได้เห็นโฆษณาหม้อหรือกระทะที่เคลือบสารช่วยไม่ให้อาหารติดก้นกระทะไหมหรือที่เรียกว่ากระทะนอนสติ๊กค่ะคุณผู้ฟังซึ่งในปัจจุบันเนี่ยคนนิยมใช้ด้วยบ้านที่ฉันเองยังมีเลยนะคะกระทะนอนสติ๊กเอาไว้ทำพวกไข่เจียวไข่ดาวตอนใช้แรกๆนะมันก็ไม่ติดกระทะจริงๆแหละแต่พอใช้ไปใช้มาสารเคลือบนั้นเนี่ยมันหลุดร่อนออกสุดท้ายเนี่ยนะคะก็คือต้องทิ้งกระทะใบนั้นไปเหมือนกันเป็นคำถามว่ากระทะนอนสติ๊กหรือแบบที่มีสารเคลือบนั้นสารเคลือบนั้นเป็นสารชนิดใดคุณสมบัติมันเป็นแบบไหนแล้วถ้ามันหลุดร่อนออกมันจะปะปนกับอาหารที่เราทำหรือเปล่าถ้ามันปนออกมาจะทำให้เกิดอันตรายอะไรกับคนกินหรือไม่ต้องไปถามกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะมันมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคะอ๋อมีมากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมน่ะกังวลมาตั้งนานแล้วแต่เพียงแต่รอข้อมูลว่ามันจะมีข้อมูลที่ทันสมัยมากพอจะเอามาคุยไหมผมจำได้ว่าเมื่อประมาณ40ปีก่อนเนี่ยสมัยที่ผมเริ่มทำงานเนี่ยผมได้เครื่องครัวนอนสติ๊กเนี่ยมาจากพี่คนหนึ่งที่ทำงานเขายกให้ผมทั้งชุดเลยเหตุผลคือเขาเป็นมะเร็งเต้านมแล้วเขากังวลว่าเครื่องครัวตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้เกิดปัญหากับเขาเขาก็เลยยกให้ผมทั้งชุด คือผมนะไม่คือกลัวเท่าไหร่หรอกเพราะว่าผมรู้ว่ามันคืออะไรและมันควรจะใช้ยังไงส่วนมากแล้วเครื่องครัวที่ใช้สารเคลือบเพื่อช่วยไม่ให้อาหารติดเนี่ยเขาใช้สารอะไรในการเคลือบคะอาจารย์สารตัวนี้ชื่อโพลีเทตราฟลูออโรเอทิลีนหรือ PTFE โพลีแปลว่าหลายเทตราฟลูออโรแปลว่ามีฟลูออรีนอะตอมอยู่4ตัวเอทิลีนคือคาร์บอนอะตอมต่อกระตอมต่อกันอาจารย์คะสารเหล่านี้ก็คือสารเคมีชนิดหนึ่งใช่ไหมคะผลิตมาจากอะไรคะเป็นการสังเคราะห์เป็นการสังเคราะห์จากพวกไฮโดรคาร์บอนผสมกับฟลูออโรหรือฟลูออรีนฟลูออรีนคลอโรรีนโบรมีนแอลดีนเป็นสารพวกฮาโลเจนเป็นสารกลุ่มหนึ่งซึ่งมีศักยภาพมากเลยภาชนะนอนสติ๊กเนี่ยตัวสารที่เคลือบเนี่ยไม่น่ากลัวเท่าไหร่เพราะเป็นฟลูออโรโพลิเมอร์เป็นโพลิเมอร์คำว่าโพลิเมอร์ก็คือเป็นสารที่มีหน่วยเล็กๆเหมือนกันเนี่ยมาต่อกันยาวๆจนกลายเป็นสารที่ค่อนข้างจะเสถียรฟลูออโรโพลิเมอร์เนี่ยเวลาเสถียรเนี่ยเขาไม่เกาะน้ำไขมันก็ไม่เกาะด้วยคือไม่เกาะทุกอย่างเพราะฉะนั้นเวลาเราทำอาหารเนี่ยเราไม่ต้องใช้น้ำมันก็ได้แต่ว่าที่ต้องยอมรับคือไม่อร่อยใช่ค่ะเพราะว่ากระทะนอนสติ๊กหรือว่าเครื่องครัวที่ใช้สารเคลือบฟลูออโรโพลิเมอร์เนี่ยส่วนมากก็จะมาใช้ทำเมนูทอดเพราะว่าเวลาทอดอะค่ะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นทอดไข่หรือว่าปลาอะไรอย่างเงี้ยมันมักจะติดกระทะแล้วทีนี้แก้ปัญหาด้วยการใช้สารเคลือบกระทะสิอาหารก็สุกแต่ว่าไม่ติดกระทะทำความสะอาดกระทะก็ง่ายด้วยแบบนี้ค่ะอาจารย์ความร้อนมีผลกับสารเคลือบฟลูออโรโพลิเมอร์ไหมคะอาจารย์ประเด็นคือสารพวกนี้พออุณหภูมิเกินเท่าที่เขากำหนดไว้เนี่ยนะมันไหม้แล้วมันแตกออกมาแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นสารที่เราเรียกว่าโมโนเมอร์ได้จากที่ตัวยาวๆเนี่ยกลายเป็นตัวสั้นๆเล็กๆเนี่ยซึ่งถ้าตัวเล็กเมื่อไหร่เนี่ยพอเข้าไปอยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันอาจจะมีผลต
ิ่งที่น่ากังวลตอนนี้ก็คือว่าในอเมริกาเขาพบว่าคนอเมริกันมีสารตัวนี้ที่เป็นตัวที่แตกแล้วเนี่ยอยู่ในเลือดเกือบทุกคนแล้วมั้งนะฮะเพราะว่าอเมริกาใช้กระทะหรือใช้ภาชนะแบบนี้มานานแล้วแล้วก็มีการใช้ผิดๆถูกๆมาตลอดอย่าเพิ่งดีใจว่าคนไทยไม่มีนะเราไม่เคยตรวจอุณหภูมินั้นมันต้องเป็นเท่าไหร่มันถึงจะแตกแล้วเป็นโมเลกุลเล็กๆจนกระทั่งมันปนเปื้อนอยู่ในอาหารคะอาจารย์อันนี้มีงานวิจัยนะมีบทความเรื่องปริมาณของสารในรูปแก๊สที่ปล่อยออกมาจากเครื่องครัวนอนสติกและถุงป๊อปคอร์นไมโครเวฟในวารสาร Environmental Science and Technology ของปี2007กระทะที่เข้ามาศึกษาเนี่ยนะเอามาล้างน้ำสบู่กระทะพวกนี้ก่อนใช้เนี่ยมันต้องล้างให้สะอาดก่อนดังนั้นเขาก็ล้างแล้วก็มาศึกษาเขาตั้งอุณหภูมิความร้อนเตาเนี่ยให้เป็น250องศาเซลเซียสพอกระทะวางลงไปแล้วเนี่ยเขาก็วัดอุณหภูมิจริงๆเลยบนผิวเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ179ถึง233องศาเซลเซียสตัวเตาเนี่ย250มันก็ส่งผ่านความร้อนขึ้นมาสูงสุดเนี่ย233องศาเซลเซียสเขามีการรายงานว่ามันมีสารที่ระเหยออกมาเป็นไอที่อุณหภูมิ189องศาเซลเซียสและสลายตัวที่234องศาเซลเซียสนะครับว่าออกมาเป็นไอที่189เนี่ยคือยังเป็นสารโพลิเมอร์อยู่แต่แล้วพออุณหภูมิถึง234องศาเซลเซียสเนี่ยมันก็แตกตัวเป็นสารตัวเล็กๆผมนึกถึงอะไรรู้ไหมผมนึกถึงหม้ออบไก่อบอะไรโดยไม่ใช้น้ำมันอ่ะหม้ออบลมร้อนค่ะอาจารย์นั่นแหละใช่พวกนี้น่ะอุณหภูมิมีขึ้นไปถึง250ยังมีนะบางอันบางยี่ห้อเนี่ยตั้งไว้ได้ถึงขนาดนั้นบางยี่ห้อเนี่ยตัวภาชนะข้างในเนี่ยก็ใช้ตัวเนี้ยเคลือบแต่บางยี่ห้อก็เป็นเหล็กเคลือบสีดำเฉยๆซึ่งสีดำเนี่ยก็หลุดเหมือนกันนะใช่ไม่ได้หลุดของดิฉันใช้ก็หลุดค่ะอาจารย์ตอนนี้คือเวลาจะใช้หม้ออบลมร้อนเนี่ยดิฉันต้องใช้กระดาษฟอยล์รองแล้วก็ถึงจะเอาอาหารใส่กระดาษฟอยล์แล้วก็อบค่ะอาจารย์ถูกต้องเลยแต่ผมก็ทำจริงๆเนี่ยผมพยายามมองหาภาชนะโลหะที่มีขนาดใกล้กันเนี่ยวางไปแทนคือเราไม่กังวลเรื่องน้ำมันหรอกน้ำมันถ้ามันมีออกมาเราก็เททิ้งได้นะค่ะอาจารย์คะจากผลการวิจัยเรื่องของสารเคลือบกระทะที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาเมื่อมีอุณหภูมิสูงถึง234องศาเซลเซียสแล้วแล้วสารเคลือบเหล่านั้นมันแตกตัวผลสรุปของงานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นอะไรคะอาจารย์ว่าใช้อุณหภูมิผิดไม่ควรจะใช้เกินถึง200หรอกการแตกตัวของฟลูออโรโพลิเมอร์มันมีอันตรายยังไงคะคือตัวโพลิเมอร์ไม่เท่าไหร่นะผมคิดว่าคงไม่มีอะไรแต่ว่าเจ้าตัวที่เป็นสารที่แตกออกมาเนี่ยน่ากังวลคืออย่างงี้มีหน่วยงานนึงในอเมริกาเนี่ยชื่อAgency for Toxic Substances and Disease Registry ชื่อย่อคือ ATSDR มีบทความเรื่อง PFAS in the US population ก็คือสารที่แตกตัวมาเนี่ยในเลือดของคนอเมริกันเนี่ยคือเขาพบว่าทั้งคนอเมริกันที่เป็นกรรมกรโรงงานผลิตภาชนะนี่นะคนที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่อยู่ใกล้โรงงานและคนอเมริกันทั่วไปทุกคนเนี่ยตรวจพบสารที่แตกตัวจากฟลูออโรโพลิเมอร์เนี่ยในเลือดนะฮะเขาก็บอกว่าสารพวกเนี้ยมันเป็น endocrine disruptor คำว่า endocrine disruptor คือสารเคมีที่ไปรบกวนการทำงานของฮอร์โมนค่ะเดิมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเรารู้ว่าถ้าเป็นคอรีนสารกลุ่มที่เป็นมีคอรีนอยู่เนี่ยมันจะเป็น endocrine disruptor แน่เช่นพวก DDT พวกเนี้ยเป็นนะฮะทำให้เกิดมะเร็งได้เพราะว่ามันไปรบกวนฮอร์โมนฮอร์โมนเนี่ยควบคุมการแบ่งตัวของเซลล์หลายอย่างฮอร์โมนมีหลายอย่างนะแต่หลายอย่างเนี่ยก็ควบคุมการแบ่งตัวของเซลล์ซึ่งถ้ามีการผิดพลาดเนี่ยก็เป็นมะเร็งได้สารกลุ่มคอรีนเนี่ยมาเป็นสารกลุ่มฟลูออโรเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องความรู้ใหม่ว่าเออน่ากลัวเหมือนกันแต่ว่าอเมริกาเนี่ยเขารู้มาพอสมควรแล้วล่ะเหตุผลที่เขาสนใจเรื่องนี้มากเพราะว่าเจ้าสารกลุ่มฟลูออโรโพลิเมอร์เนี่ยมีการใช้ทั้งภาชนะปรุงอาหารมีการใช้ในเครื่องจักรที่ทำอาหารตามโรงงานใหญ่ๆเอาไปใช้ทำสารเคลือบรถยนต์ก็มีสารตัวนี้มีผลต่อความผิดปกติของเด็กในหญิงตั้งครรภ์แล้วก็เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งที่ไตอัณฑะมีแนวโน้มทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงลดผลของการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในการฉีดวัคซีนปัญหาของการที่มีคอเลสเตอรอลสูงในหนุ่มสาวนี่แหละคือตัวที่เขาสนใจว่ามันเป็นเพราะสารพวกนี้เข้าไปวุ่นวายหรือเปล่าอืมค่ะโดยสรุปแล้วงานวิจัย2ชิ้นที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาเกี่ยวกับสารเคลือบเครื่องครัวฟลูออโรโพลิเมอร์จากวิธีวิจัยใช้อุณหภูมิสูงในการปรุงอาหารทำให้สารนี้เนี่ยมันแตกตัวแล้วมันจะปะปนอยู่ในอาหารที่เราทำในภาชนะนั้นใช่ไหมคะอาจารย์มันหลงเหลืออยู่ในอาหารแล้วเราก็กินเข้าไปสารเหล่านั้นก็ถูกดูดซึมอยู่ในเลือดของเราซึ่งมันจะไปก่อกวนฮอร์โมนภายในร่างกายทำให้ฮอร์โมนนั้นสับสนจนกระทั่ง
ไปควบคุมการแบ่งเซลล์ในร่างกายของเราผิดปกติใช่ไหมคะอาจารย์คืออันนั้นเป็นแค่สมมติฐานนะยังพิสูจน์จริงๆไม่ได้เท่าไหร่นักนะเขากำลังทำกันอยู่คือจริงๆในงานวิจัยพวกนี้ทำในสัตว์จะทำในคนไม่ได้หรอกแต่ถึงยังไงก็ตามค่ะอาจารย์ในปัจจุบันยังคงมีการใช้กระทะหรือว่าเครื่องครัวที่มีสารเคลือบเหล่านี้เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาดหรือบางคนต้องการลดการใช้น้ำมันเราควรจะมีวิธีป้องกันเพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงในการที่สารฟลูออโรโพลิเมอร์ปะปนอยู่ในอาหารได้ยังไงคะอาจารย์คือเมื่อเราซื้อภาชนะพวกนี้มาใหม่ๆเนี่ยนะอ่านคู่มือให้ละเอียดจำเป็นต้องอ่านยิ่งถ้าเป็นยี่ห้อที่เขาทำเป็นคู่มือภาษาไทยเนี่ยก็อ่านง่ายหน่อยแต่บางยี่ห้อเนี่ยเขาไม่ทำก็ทำเป็นภาษาอังกฤษโดยเฉพาะคนที่ซื้อออนไลน์เนี่ยนะมันเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้นะฮะเพราะฉะนั้นต้องระวังอย่าประมาทอ่านให้เข้าใจส่วนใหญ่เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยกระทะพวกเนี้ยหรือภาชนะพวกเนี้ยจะต้องเอาน้ำมันทาลงไปก่อนแล้วไปให้ความร้อนสักครั้งหนึ่งอาจจะสัก120 150เนี่ยนะฮะสักนาที2นาทีจากนั้นเช็ดออกให้หมดแล้วก็ล้างให้สะอาดด้วยน้ำสะอาดการทาน้ำมันบนสารเคลือบแล้วก็ไปทำให้มันร้อนประมาณ120องศาเซลเซียสเพื่ออะไรคะอาจารย์ถ้ามีสารอะไรที่หลงเหลืออยู่คือเวลาเขาเคลือบเนี่ยก็ควรจะเคลือบให้ติดหมดเลยแต่บางครั้งเนี่ยมันก็คงหลงได้บ้างมันไม่ 100% หรอกนะฮะก็อาจจะหลงสัก 0.01% แค่นี้ก็มีปัญหาแล้วเพราะฉะนั้นการเอาน้ำมันทาลงไปและให้โดนความร้อนเนี่ยถ้ามีอยู่มีการตกค้างอยู่ที่ไม่ติดเป็นตัวเนื้อกระทะเนี่ยก็จะหลุดออกมาเราก็ทำความสะอาดนะฮะแต่ประเด็นสำคัญคือพอเริ่มใช้เนี่ยต้องพยายามอย่าใช้อุณหภูมิสูงมากคือคู่มือแต่ยี่ห้อเนี่ยคงไม่เหมือนกันนะอาจจะบอกว่าไม่เกิน200องศาเซลเซียสซึ่ง200องศานี่ก็แย่แล้วนะใครทำอาหารเกิน200นี่ก็มันก็จะไหม้ได้ง่ายอะนะยกเว้นกรณีผักบุ้งไฟแดงเนี่ยผมว่าเกินแน่ๆเพราะไฟมันลุกขึ้นมาใช่ซึ่งอันนี้ต้องระวังคือไม่สมควรผมว่าไม่สมควรมากๆเลยที่จะผัดอาหารร้อนๆด้วยกระทะพวกนี้ควรจะใช้กระทะเหล็กธรรมดาดีกว่าค่ะอาจารย์คะแต่ว่าการใช้เตาในปัจจุบันเนี่ยค่ะบางทีมันก็ควบคุมอุณหภูมิไม่ได้เราไม่รู้เลยว่าในขณะที่เราปรุงอาหารแต่ละอย่างเนี่ยอุณหภูมิมันเกิน200องศาเซลเซียสแล้วหรือยังอย่างเช่นใครอยู่คอนโดมิเนียมเนี่ยก็คือใช้เตาไฟฟ้าเตาไฟฟ้าก็จะมีแค่อย่างบ้านดิฉันเนี่ยก็คือตั้งระยะเวลาได้แต่ว่าความร้อนเนี่ยก็ไม่รู้ว่ากี่องศาอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เราควรจะทำยังไงดีคือถ้าเดือดเนี่ย100องศาไม่มีปัญหานะฮะ120ไม่มีปัญหามันก็ยังเดือดอยู่ถ้า150เนี่ยจะเดือดแรงมากในการผัดเนี่ยนะถ้าสังเกตว่าน้ำมันระเหยเป็นไอออกมานะแสดงว่าร้อนมากแล้วใกล้จะ180จะ200แล้วนะอันนั้นต้องหยุดต้องลดอุณหภูมิลงมามันแรงเกินไปการผัดหรือแม้กระทั่งการเจียวไข่เนี่ยน้ำมันไม่ควรจะระเหยเป็นไอให้เราเห็นค่ะแค่ร้อนไข่ก็ฟูแล้วบางคนจะเปิดแรงมากเตาพวกนี้ส่วนมากจะมีเขาจะมีระดับของอุณหภูมิให้ต้องระวังอย่าให้อุณหภูมิขึ้นไปสูงเกินบางครั้งเนี่ยแม้กระทั่ง180 150เนี่ยเราจะเห็นเป็นคราบแค่กับน้ำมันมันไหม้อะนะติดกระทะอยู่คราวนี้เวลาล้างเนี่ยต้องแช่ถ้าเกิดว่าความร้อนเกินมันทำให้สารเคลือบเหล่านี้เนี่ยแตกตัวแล้วก็ปนอยู่ในอาหารนอกจากการควบคุมอุณหภูมิในการทำกับข้าวแล้วเนี่ยว่าไม่ควรจะเกิน200องศาเซลเซียสการทำความสะอาดเพื่อที่จะรักษาสารเคลือบให้มันคงอยู่อย่างนั้นไม่แตกตัวล่ะคะอาจารย์เราควรจะมีวิธีการทำความสะอาดเครื่องครัวที่ใช้สารเคลือบเหล่านี้ยังไงคนที่ชอบกินหมูทอดเนี่ยจะรู้เลยว่ามันจะมีคราบติดอยู่หมูทอดไก่ทอดเนี่ยถ้าไม่ใช้น้ำมันเลยจะติดแน่แต่ถ้าใช้น้ำมันเนี่ยพอทนนะฮะมันจะไม่ค่อยติดแต่เพราะถ้ามันมีการติดขึ้นมาเนี่ยต้องแช่น้ำแช่น้ำน้ำยาล้างจานก็ได้นะแช่ไว้สักหลายชั่วโมงหน่อยแล้วกันหรือถ้าอยากจะเร็วเนี่ยพอเอาน้ำหรือน้ำยาล้างจานใส่ลงไปหน่อยเนี่ยนะเอาไปให้ความร้อนต่ำๆจะหลุดครั้งนึงค่อยๆไล่ออกอย่าไปถูแรงๆอย่าไปใช้ฝอยขัดหม้อในการถูกระทะเคลือบพวกนี้ใช่ไหมคะอาจารย์มันจะทำให้สารเคลือบเหล่านั้นเนี่ยหลุดร่อนออกใช่ไหมคะฟองน้ำอย่างเดียวเลยฟองน้ำเบาๆเนี่ยนะได้แล้วมันออกแน่ถ้าเราแช่ไว้นะหรือให้ความร้อนด้วยมันไม่ติดนานหรอกเพราะว่าสารพวกนี้จริงๆแล้วเขาจะไม่เกาะกับอะไรเลยแต่ว่าการที่มันไหม้เนี่ยมันก็มีอะไรพิเศษนะเป็นน้ำมันเคลือบอยู่เป็นเรื่องที่จำเป็นมากนะอย่าให้เกิดรอยถ้าเกิดเป็นรอยคราบถ้าจับขึ้นมาส่องดูแล้วเห็นรอยขีดข่วนนะเลิกใช้ทันทีค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อครับผมก็
อย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังที่อาจจะไปเผลอสั่งเฟอร์นิเจอร์กับร้านค้าเพจดังในจังหวัดนครปฐมนะครับถ้ายังไม่ได้แจ้งความนะครับรีบไปแจ้งนะครับแล้วก็ถ้าไหนที่แจ้งแล้วเดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าจะต้องดำเนินการหรือติดตามความคืบหน้าอย่างไรบ้างถึงจะได้เงินคืนได้ไม่ได้ยังไม่รู้นะครับได้คืนได้เท่าไหร่ก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับอันนี้เดี๋ยวรอให้ทางปปง.ดำเนินการยึดอายัดทรัพย์ก่อนส่วนคุณเตยก็เป็นกำลังใจให้ครับเดี๋ยวติดตามความคืบหน้าจากทางตำรวจผมเชื่ออย่างหนึ่งครับว่าตำรวจไทยเนี่ยเก่งๆมีเยอะนะครับแล้วก็คดีแบบนี้นะครับตามหาตัวไม่ยากหรอกครับมีภาพวงจรปิดเห็นหน้าเห็นตัวชัดเจนนะครับผมเชื่อว่าตำรวจเนี่ยมีศักยภาพที่จะติดตามจับกลุ่มตัวได้อย่างแน่นอนนะครับแต่เดี๋ยวต้องดูกันว่าใครจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบกับกรณีนี้บ้างวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณผู้ฟังเดือดร้อนอย่างไรมีปัญหาปรึกษานะครับอยากโทรมาแจ้งเรื่องมาคอมเมนต์นะครับติชมรายการก็โทรได้นะ027902111ครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTubeไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น